นักมันจะเบานะขอดูทั้งเดียวพระธรรมดาเออโทษครับครับโทษครับไหวไหมครับไหวครับผมจะถามเองว่าหายยังบาบานนั้นนะครับไหวไหมครับไหวไหวไหมไหวไหวไหมครับนึกหายใช่ไหมเนี่ยเด็กเก่งข้อเด็กเก่งข้อเด็กเก่งกระโดดปลายเท้ายัดจับเนี่ยมือทำให้ดูเลยหมดไหมอย่างงงหมดก็หมดหายก็หายเพราะมีตัวเราอ่ะครับผมอย่าไปสงสัยอย่ารู้ว่ามันสารอะไรกันแน่ก็ว่ากันนะเอาเนี่ยไปเอาไปก่อนมาดูมันใช้สารอะไรกันแน่เนี่ยสารหลอกลวงเปล่าเนี่ย เออใช่เลยเล่นกลเปล่าเนี่ยหลอกลวงเปล่าเนี่ยเนาะที่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไวไวกันเช่นไรปวดมากี่วันกี่เดือนแล้วครับต่อไปหลายปีแล้วครับเฮ้ยขอประมาณ 4-5 ปีครับที่เป็นนี่นะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่ตกหลุมแบกสับรถแล้วตกหลุมมันไม่ยุ่งกับชีวิตประจำวันมากเลยทั้งนั้น 4-5 ปีเจ็บตลอดเรียนทำสวนทุเรียนหรอกต้องทำงานเด็กๆครับทุเรียนเยอะไหมเนี่ยก็ประมาณ 40-50 ไร่ครับเฮ้ยคน 40-50 ไร่ใช่เหรอครับทุเรียนคัดหรือเปล่าหรือว่าเกิดตามไม่จำเป็นทำถวายครับเฮ้ยนอกก็ดูพันถวายมันเป็นยังไงครับนอกก็ดูครับเป็นถวายครับแล้วรสชาติครับก็ทุเรียนปีไม่ได้ครับออกเองธรรมชาติไม่ได้แต่ราคาจะแพงถ้ามีลองเลยนะจะเน้นส่งออกอย่างเดียวเพราะกินไม่ได้มันอันตรายอาทิตย์หนึ่งเราพ่นยาทีอาทิตย์หนึ่งพ่นยาทีเดี๋ยวก่อนกินไม่ได้อันตรายเคลียร์ตัวนี้หน่อยยังไงก็เป็นสารพิษนะครับยาฆ่าแมลงเพราะไปเร่งมันอย่างนี้หรอครับต้องเร่งถ้าไม่เร่งนี่หนอนกินนิดเดียวก็ไม่ได้ทีนี้ประเด็นมีว่าหมายความว่าเมื่อถึงจุดที่มันกินได้ก็คือไม่อันตรายครับผมสารพิษมันคลายตัวลงครับผมมันเป็นไปได้เหรอครับเขาต้องไปห้องอะไรนะเขาห้องครับความร้อนอ่ะเขานี่คือที่ไหนเป็นบริษัทนะครับบริษัทรับเราทีนึงอ๋อครับผมเราเป็นผู้ผลิตครับผมผู้จัดจำหน่ายครับส่วนมากประเทศไหนที่รับไปจีนทั้งนั้นเลยครับและที่จันที่3คนนี้ใครเป็นคนเจอบ้านเราแบบทีวีครับพ่อครับพ่อก่อนแล้วก็ผมคิดยังไงครับพ่อเขาอยากหาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วเราฟังตอนแรกเรายังไม่รู้จักเราคิดยังไงว่าบอกลองดูว่าสักครั้งหนึ่งมาลองดูก่อนอาจจะหายก็เห็นเขาว่าหายกันถ้าสามคนนี้หายไปในสวนสะดุดไหมครับไม่ครับ น้องไม่ทำผมจะทำแทนพ่อแล้วนี้เป็นคนคุมหมดว่าขึ้นกันทุกวันอ่ะอาจารย์ขึ้นไปทำอะไรครับขึ้นไปเกี่ยวขึ้นต้นทุเรียนนะครับขึ้นทุกวันแสดงว่าหลายต้นใช่ไหมครับแล้วแต่เป็นช่วงครับไปนั่งนู่นครับไปนั่งข้างบนครับไปนั่งข้างบนจะเงี้ยจางเส้นนะทำไมถึงห้ามนั่งข้างล่างครับลองคิดดูสิทำไมถึงห้ามไหว้ห้ามนั่งข้างล่างลองคิดดูสิถ้ารู้จักลุงจริงเลยว่าเราเสมอกันใช่เราเสมอภาคกันใช่ถูกต้องที่บรรยุนทุกวันเนี่ยพ่อเนี่ยจัดอันดับแบ่งชั้นนะครับภาคของคนมันเปลี่ยนแปลงไปครับถูกต้องครับคุณพูดปุ๊บเป๊ะเลยก็เพราะคุณเป๊ะคุณต้องหายหายอย่างครับถ้าไม่ใส่เกงยีนได้ไหมเขาหรือไม่ได้ครับน้องดีกว่าผมว่าครับผมเคยเป็นตะคิวไหมครับเป็นบ่อยครับก็ใส่เกงยีนอ่ะว่าถึงไม่ใส่มันก็เป็นบ่อยนะใส่ดูสิครับผม
เดินวนเลยครับเดินวนเลยครับเดินวนเช็คยังนิดนิดฝั่งนี้ครับยังเสียงนิดนิดเป็นนิดนิดเป็นตรงใต้ข้อพับเนี่ยผมจะสรุปว่าเป็นพ่ออะไรกันแน่ปีนี้ทำครับหยุดถวายต้นมันโทรมละเหรอครับผมโอ้โหเหมือนเราเร่งมันมากเกินอ่ะเพราะว่ารูมันต้องใช้อาหารในต้นนะครับถ้าหากว่าเราทำปกติกับไม่ทำปกติอะไรมันทำไมเราต้องทำไม่ปกติยังไงนะครับหมายถึงว่าทำไมเราต้องทำไมไปเร่งมันอ่ะเราราคามันต่างกันการคัดลูกอะไรมันต่างกันการขายของขายได้ดีกว่าการต้องเงินดูเดียวครับผมเสิร์ฟง่ายๆครับผมหารู้ไม่ว่าฟังเคมีเข้ามาใส่บ้านเราคนเข้ามาสั่งให้เราทำค้าขายเขารวยรวยๆกินไม่สามขวดก็ไม่จบเราต่างหากสุดท้ายแล้วต้นทุเรียนเราพังตายหาหมดเคมีตกที่บ้านเราดินเสียหมดลูกหลานเราพังไปหมดเลยตัวนี้ต้องคิดหนักวันนี้ผมจะใช้เตียงตอนนี้อาว่าช่วยกันคิดได้แล้วอย่าเห็นแก่เงินครับผมเงินก็อยากได้แต่ระยะที่เราเร่งร่างกายเราเป็นเช่นนี้ยอมรับไหมครับนี่คือสารเคมีแหละเป็นกันทั้งโอ้โหท้องต้องนับเป็นกันหมดเวลานี่ถ้าอะไรก็ไม่พอผมเดินทางไปหลายส่วนทั่วประเทศเจอแต่ประเภทนี้ก็ไปไหนก็ต้องหนักนะทางพรรครัฐก็ช่วยในส่วนนั้นสุดท้ายก็ยิ่งนะถ้ามันแน่จริงมันต้องลดสิครับจำนวนคนเจ็บป่วยย้ำถ้ามันแน่จริงจำนวนคนต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มงบประมาณเพิ่มคนบุคลากรเพิ่มเครื่องมือใช้ขายทุเรียนกี่แสนไร่เนี่ยวันปีใช่ไหมครับแล้วเสียภาษีมันจะไปคุ้มตายหาหมดเป็นธาตุเขาหมดเป็นธาตุเงินเป็นธาตุวิทยาศาสตร์เป็นธาตุความต้องการจบข่าวเนาะต่อไปกลับมาทางไหนนะพยายามดูแลต้นในแบบอินทรีย์ได้เราท่านมีความสุขได้เงินมาปุ๊บเห็นไหมขึ้นทุเรียนก็ไม่ได้แล้วต่อไปล่าขึ้นหนักข้ออีกทำไม่ได้จ้างคนต่ออีกถ้าจะทำต่อนะครับสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นทำกันตามมีตามเกิดเนี่ยผมว่ามันมีความสุขกันเยอะหมดรถบรรทุกกี่คันรถกระบะกี่คันเอาเรียงกี่คันมาแล้วอ่ะที่บ้าน2คันมีปัจจุบัน2คันครับที่จะเปลี่ยนอีกมั้ยเนี่ยก็อยู่มีอยู่คันนึงอายุเท่าน้องชาย25 26นะมีคันนั้นก็ยังอยู่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้กราบไหว้บูชามาหน่อยขอครับก็มันบุกเบิกอ่ะจากไม่มีจากไม่มีอะไรทุกวันนี้มีเพราะคันนั้นแหละนั่นแหละนะต้องกราบไหว้บูชาของก่อนไปขายไม่ได้นะไม่ได้นะถือว่าเป็นคู่บุญยังใช้อยู่อาจารย์ก็นั่นบอกว่าคู่บุญเนี่ยพอไม่คำเนี้ยใช่ไหมครับต้องดูแลเขาจะให้เขากินหน่อยเรากินข้าวปุ๊บเอ้ยฮะมันกินด้วยก็แค่นึกไม่ตายปะไม่เป็นไรหรอกตอนตีหนึ่งเปิดเสียงของลุงหมอไว้ให้ทุเรียนฟังนะครับแทนทิ้งแทนเคมีครับผมเปิดดังๆเสียงผมเนี่ยเปิดดังๆทั้งให้มันดังให้มันสนั่นเมืองไปเลยเสียงผมเนี่ยเป็นเสียงที่มหัศจรรย์มากนะไอ้มะลงแมลงเนี่ยมันจะบินหนีไปเองแล้วต้นหมากก็มันจะงามเพราะมันจะงามมันเองเปิดดังๆมันไม่เสียหายอะไรหรอกมั้ยใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไปแล้วทรโคมไปเลยชิ้นเรื่องไปเอ้าเอ้าหายหมดไปที่บ้านคนที่คิดว่าผู้ชายนี้มีความสามารถอะไรที่เนี่ยวัดมันความสามารถอะไรที่เนี่ยว่าเขา
แต่ขาสะบัดทิ้งมันหายจะเหมือนจะเป็นตะคิวตรงน่องเบาปลงแล้วลงสบายไหมทำไมต้องมาล้างมือไม่ได้เนี่ยพอสะบัดแล้วหายเมื่อกี้ก่อนสะบัดมันจะตึงตึงเหมือนเป็นตะคิวอืมน่าจะใส่ยีนต้องใส่ยีนด้วยยีนยืดอ่ะนี่ก็ยืดโอ้นั้นไม่พอต้นไม้ยีนรัดแล้วเนี่ยตรงน้ำตายแล้วครับต้นไม้โอเคไหมครับผมโอเคแปดกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันหายไปมัน80%ครับโอ้